อุ๊ยดิฉันเห็นขนตาเฮ้ยพี่ว่านี่ไม่ได้ติดขนตาใช่ไหมคะเห็นปะจึ้งมากเฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็ไอซ์ไซส์ซานี่นะคะวันนี้จะมารีวิวสิ่งนี้ให้ดูกันค่ะทะเลนี่นะคะคือคอลเลกชัน Very Happy Rainbow Collection จากหรือชื่อย่อๆเทียเล็กเองก็คือแท่ง7สีมณี7แสง คือมันเข้าใจง่ายกว่ามันเห็นภาพมากกว่าชื่อภาษาอังกฤษนี่มีไว้แบบเก๋ๆเพื่อแบบมีความเป็นคอลเลกชันมีความดูจริงจังแต่ชื่อเล่นก็คือน้องแท่ง7สีมณี7แสงทุกคนน้องคือเป็นแท่ง7สีค่ะทุกคนเล่าเลยค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงก็คือคอลเลกชันนี้เนี่ยได้อินสไปเรชันได้แรงบันดาลใจมาจากไอซ์เองซึ่งเป็นคนชอบสีสันแล้วก็รู้สึกว่าทำไมนะอายไลเนอร์ที่เขียนคิวมาสคาร่าแบบนี้ต้องเป็นแท่งสีดำๆทั้งหมดเลยอะคือมันแบบมีกี่ห้อมันก็จะเป็นแท่งแบบสีสีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่สนุกเลยเดิมมากเฉยมากแบบไม่มีความเก๋ไก่อะไรเลยแกไม่ได้หมายถึงของเขาไม่ดีนะแค่ว่าแพ็กเกจของเขามันยังไม่จึ้งแต่ตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์แฮปปี้ซันเดย์ก็คือต้องเป็นของดีที่อยู่ในแพ็กเกจจึงเราจึงรังสรรค์เป็นคอลเลกชันนี้ขึ้นมาค่ะที่นำทุกสิ่งที่เป็นเครื่องตาทุกสิ่งจิงเกอร์เบลเกี่ยวกับตาเนี่ยมาลงใส่แท่ง7สีมณี7แสงคือตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากว่ามันจะแบบลงตัวหรือเปล่าครบทุกสิ่งอย่างแล้วเป็น7สีได้ไหมหรือมันจะได้แค่3หรือได้แค่2หรืออะไรยังไงแล้วพอคิดจนจบก็แบบอ้าวคิดแล้วออกมาว่าเฮ้ยมันพอดีเลยอ่ะคือทุกอย่างที่ต้องการใช้ทุกอย่างที่ใช้อยู่แล้วเป็นประจำเนี่ยมันสามารถนำมาจับลงแท่งเป็น7สีได้อย่างสวยงามอันนั้นคือพาร์ทคิดซึ่งเป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุดแล้วมั้งเพราะว่าใช้จินตนาการทั้งหมดไม่ต้องกระทำอะไรขึ้นมาและพอเริ่มลงมือทำก็สนุกเลยค่ะเพราะว่ากว่าจะได้มาเป็นแท่ง7สีนี้เนี่ยไอต้องแบบเฟ้นหาที่ที่มันมีคุณภาพดีมากๆแล้วก็ต้องได้ทุกอย่างตามใจดั่งใจไอพอไม่งานก็คือไม่ทำโพสเสียหน้าก็เลยมีการตบตีขยี้หัวถึงหัวกับทีมงานทั้งในบ้านและนอกบ้านเยอะมากว่าต้องได้แบบนี้เท่านั้นถึงจะทำคอลเลกชันเครื่องตานี้ก็จะมีเป็น7แท่ง7สีด้วยกันค่ะเห็นแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันถ่ายแบบค่ะซึ่งเราก็จะเริ่มจากช็อตแรกก่อนเลยซึ่งเป็นช็อตที่หน้าแบบหน้าโลนแบบโลนมากๆนะคะก็จะมีการลงผิวเล็กน้อยให้ดูแบบไม่ได้ป่วยนะแล้วก็ตาเนี่ยยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะคะคิวก็โล่งเดี๋ยวจะไปถ่ายช็อตบีฟอร์ก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้มีตาไอคนเดียวนะคะเรามีการ import ลูกตาอีก2ลูกตานะคะเนื่องจากลูกตาใหม่เป็นลูกตาแบบสาวหมวยที่มีตา2ชั้นแต่ว่าเรามีนี่ค่ะน้องลิลลี่ Happy Girl Gen 2นะคะอันนี้เป็นแบบตัวแทนสาวหมวยแบบหมวยเลยหมวยวิชันตาเลยนะคะเพื่อเป็นการลองดีกับมาสคาร่าของเราว่าเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันก็คือลองดีมากคือที่ผ่านมาไม่ได้ให้น้องลิลลี่ลองใช้ของก่อนด้วยวันนี้คือแบบลองดีวันนี้เลยแล้วก็มี1สาวค่ะขออนุญาตนะคะนี่สาวแพมค่ะอันนี้เป็น Happy Sunday สาขาโคราชนะคะแอดมินค่ะถ้ามีอะไรอย่าด่าน้องนะคะคนที่คุณด่าหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแอดมินมีหัวจิตมีหัวใจนะคะวันนี้ที่แอดมินตาสวยของเรานี่ค่ะก็คือชั้นตาหนาประมาณตึก World Trade อ่ะแล้วก็ขนตาเนี่ยขนตาคือเวอร์มากดิฉันไม่มีตาแบบนี้ก็เลยต้อง import น้องมาจากนครราชสีมานะคะส่วนดิฉันตอนนี้ก็คือจะไปถ่ายสวอชนะคะนี่เดี๋ยวจะกรีดเองเป็นใช้น้องแท่งสีส้มค่ะก็คือสามีของดิฉันนั้นเป็นโรคกลัวลูกตาแล้วคือวันนี้นั้นหายรีวิวงานตาสามีก็เลยถอนตัวออกแล้วเป็นคุณเอกคุณเอกคะคุณเอกคะเป็นคุณเอกนะคะมาบอกแทนพี่น้องว่าสามีขอนัดลาลาออกไปก่อนเพราะกลัวลูกตาในส่วนของไอลายเนอร์ทางดินสอแล้วก็แบบลิควิดนะคะจบไปแล้วเรียบร้อยนี่ดูมันจะมีความต่างกันเลยนะแบบนี้แบบไอชอบกลิ่นเนื้อแบบนี้มากคือรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบถ้ากลิ่นเนื้อแบบนี้ว่ามันจะหน้าเปลี่ยนไปเลยซึ่งอันนี้จะเป็นฝั่งสีน้ำตาลดูในกล้องแบบไม่ค่อยเห็นแต่ก็เห็นนะเห็นตาเนี่ยมันจะแบบน้ำตาลส่วนฝั่งนี้เป็นสีดำคือที่เห็นต่างๆเนี่ยก็คือว่าสีดำมันจะมีความแบบกริบกว่ามันจะเส้นแบบชัดมากแต่น้ำตาลมันจะมีความแบบละมุนละม่อมเห็นภาพมันต่างนิดนึงแต่มันต่างเลยอะคือคนที่แบบมองไกลๆอย่างเงี้ยก็คืออาจจะไม่ค่อยรู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แต่งหน้าคือแบบน้ำตาลมันนัวๆกว่าสีดำมันก็จะแบบกริบกว่าค่ะเลือกซื้อกันได้นะคะแค่390บาทค่ะสีดำก็ดีสีดำก็โดนกดได้เลยค่ะเอาละค่ะความท้าทายที่สุดของวันนี้นะคะน้องลิลลี่ผู้ตาชั้นเดียวอุ๊ยดิฉันเห็นขนตาเฮ้ยพี่ว่านี่ไม่ได้ติดขนตาใช่ไหมคะบอกไปค่ะทุกคนขนหัวมากนะพี่กอมนี่คือแบบคิวซีเลิศแล้วคือไม่ใช่ขนตาปลอมนะใช่ขนตาจริงปัดจริงค่ะปัดจริงเท่านั้นก็คือขนหัวแล้วนะ
ออใต้ตาค่ะที่ฉันไม่เคยเขียนมันออกมาไกลขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะแต่ที่ว่าบอกว่าต้องเขียนหน้าแบบอรุณจอแบบแล้วก็มันจะมีอุ้งอุ้งเห็นอุ้งปะเราเขียนเยอะขนาดได้เลยหรอเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันมีวินใต้ตาถึงในส่วนของคิวนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะเราเว้นคิวมาตลอดทั้งเช้าเลยเราเพิ่งมาเขียนคิวนะคะก็คือมี2สีด้วยกันนะคะเป็น light brown กับ dark brown ซึ่งอันนี้ไอใช้เป็นสี light brown ก็จะมีความเป็นแบบอ่อนๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเข้มอะก็จะแบบเข้มกับผมเข้มเลยซึ่งเทคนิคก็อาจจะแบบว่าใช้อ่อนตรงหัวเข้มตรงปลายก็ได้ก็คือแล้วแต่ก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ผมเข้มอะแนะนำว่าให้ใช้ dark brown ถ้าเกิดเป็นคนผมอ่อนให้ใช้ light brown ถ้าเป็นคนที่เลือกไม่ได้ก็ให้ซื้อ2แค่นั้น290 บาทค่ะยามบ่ายค่ะลุควันนี้ก็คือน่ารักมากเลยนี่คือการใส่กางเกงยีนส์ครั้งแรกแล้วค่ะก็คือแบบดูดิโทมน่ารักมากแล้วก็จะบอกว่าดิฉันรับบทเป็นสไตลิสต์ด้วยนี่ค่ะชุดเสื้อผ้าทั้งหมดของเราก็คือดิฉันไปเอฟมาเองจากซาร่าทั้งหมดเหมือนกับซาร่าทักกันมากับพิซเน่ก็คือคอลเลคชั่น4ชุดที่แบบได้มากแล้วก็นี่ค่ะแบบว่าเป็นลุคต่างๆที่จะแต่งก็ของคนก็จากบ้านทั้งหมดพี่เบบีด้วยแต่ว่าจริงๆไปถ่ายที่เครื่องนี้ก็จะไม่เห็นเบบีแต่จริงๆเบบีคือเครื่องหน้าของโอ๊ตถ้าเบบีมาถ่ายงานก็ช่างแต่งหน้ากดดันมากค่ะเพราะดิฉันจะไม่ยอมใช้อะไรอย่างอื่นไม่ใช่ของตัวเองเลยเมื่อกี้คือจะหยิบแบบห้ามใช้อายแชโดว์มาถ่ายแล้วไม่ได้ต้องใช้แฮปปี้สเนคเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวจะกีตาร์เองแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ทันตายคอลเลคชันนี้นะคะชื่อว่า Very Happy Rainbow Collection ก็เลยมีสร้อยเขียนว่า Very แบบสุกปุกจิกปิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตานะคะมีโอ้โหอายไลเนอร์คือกรีดตามมอนสเตอร์คือต้องให้ยาวที่สุดประมาณ2เซนติเมตรนะคะอันนี้คือใช้เป็นแบบ Brown Liner แท่งสีส้มนะคะคือกรีดแล้วก็ฟึบออกมาฟึบออกมาหัวตาก็คือใช้แท่งสีชมพูเป็น Wing Liner สีแชมเปญปกติ7สีรวมกันเนี่ยราคามันคือ 2,530 บาทรวมเป็นเซตแบบนี้ถ้าเกิดแบบเอาไปทำเซตเนี่ยลดเหลือ 1,790 บาทเป็นราคาสำหรับแบบเหมาใจๆทำเซตนี้ไปนะคะพูดเลยว่าน่ารักน่าสะสมมากๆเลยจะบอกว่าราคานี้เนี่ยเป็นราคาที่แบบเฉพาะเป็นเซตใช่ปะแต่มีราคาเปิดตัวด้วยก็รอติดตามกันได้นะคะที่ Happy Sunday ค่ะอ๋อฉันจะบอกว่าตลอดการถ่ายทำยามบ่ายเนี่ยก็คือเบบีต้องการแสดงตัวมากๆเหมือนฉันเป็นเจ้าของคอลเลคชั่นเลยเนี่ยต้องบอกไม่ได้เลยค่ะทุกคนน่าจะอยากออกปลอมความเซ็กซี่กะกันเบาๆหน้าตาก็จะมีความแบบเฉียวๆหน่อยใช้เป็นเพนซิลไลเนอร์สีดำนะคะกรีดปุ๊บแล้วก็เติมข้างล่างด้วยแล้วก็วิงวิงข้างหน้าเนี่ยก็คือเป็นแบบวิงไลเนอร์สีแชมเปญเนาะแบบมีความแบบจึ๊กๆเลยแบบนี้ก็คือเป็นเสื้อหมาด้านบนที่มีความแบบว่าตัวเล็กมากแล้วก็นี่ค่ะอุ๊ยลืมบอกค่ะให้เครดิตก่อนนี่ค่ะกิฟต์นะคะเขียนว่า Happy Rainbow นะคะพร้อมกับสร้อยคอนี้จากร้าน Crash Out นะคะของน้องน้ำอก Happy Girl Gen 2ค่ะนะคะเป็นลุคที่ใช้ pencil liner ใช่ป่ะตอนนี้เราใช้เป็นนี้ค่ะเป็น liquid liner มันจะให้ความคมแบบ grips มากกว่าซูมเข้ามาค่ะเห็นป่ะเห็นชัดเมื่อกี้เราลุคตาเฉีย
ียวขั้นรุนแรงเลยใช่ไหมคะเราจะกลับมาเป็นตาแบบว่าโชว์ขนตาโชว์ความวิงซึ่งก็คือลบเลย1ลบจริงไม่จริงนางลบง่ายนะเห็นไหมเรื่องสีดำคือแบบบิ๊กเม้นมันดำมากแต่ว่ามันคือลบง่ายวิธีการก็ยังไงใช้ปัตตันบัตรอย่างนี้นะถูๆซุยๆไปอะไรอย่างเงี้ยลุคนี้นะคะรีเควสต์ไปมามีค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันน่ารักมากเลยดูสิน่ารักมากเลยเสื้อสีเขียวข้างในสีส้มนะคะเราก็ใส่หมวกอันนี้เราก็แบบมีหมวกสีฟ้าน่ารักมากเลยตัดกับแบ็คกราวด์ไปเลยซื้อบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะตอนนี้เราจะต้องใส่หมงใส่แมสใช่ปะแก้มเกิ่มหน้าเนื้อหรืออาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าตาของเราอะต้องแบบพนาต้องพิฆาตอะไรต้องมาขนตาต้องมีทุกอย่างต้องได้ก็นี่ค่ะไม่ต้องเลือกครบๆจบๆไปเลยนะคะ7สีก็ได้เป็นเซตก็ได้ค่ะงี้ก็ฝากด้วยนะคะทุกคนไปซื้อกันเยอะนะคะอ้าวอยากให้ขายหมดแล้วค่ะอ้าวฝากด้วยLiner นะคะเป็นอายไลเนอร์สีดำและอายไลเนอร์สีน้ำตาลซึ่งจะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ไอซ์อะทำเป็นอย่างแรกในการแต่งหน้าคือ1 2 3สมัยม.6เนี่ยนะคะแต่งหน้าไม่เป็นเลยแล้วก็แต่งเป็นอย่างแรกคือกรีดอายไลเนอร์ลองนึกภาพนะทั้งหน้าคือไม่มีอะไรเลยคิ้วก็ไม่มีแก้มไม่มีตากมีแต่ว่ากรีดอายไลเนอร์เป็นอย่างแรกเพราะว่าสมัยนั้นคือฮิตมากแล้วก็คือกรีดแบบหนามากเพราะว่ามือไม่นิ่งนะคะซึ่งก็ขอพูดเลยว่าไอคิดว่าการกรีดอายไลเนอร์ของไอเนี่ยเป็นอะไรที่ไอมั่นใจที่สุดในการแต่งหน้าแล้วเพราะว่าฝึกมาอย่างยาวนานที่สุดแล้วก็เนี่ยเส้นองศาอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูช่างแป๊ะอะไรแบบนี้ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดจากการฝึกฝนนะคะทุกคนไม่ได้ว่าเกิดมาปุ๊บกรีดอายไลเนอร์เป็นเลยคือไม่ใช่ทุกคนต้องฝึกฝนมันถึงจะเขียนได้แต่คุณต้องมีอุปกรณ์ที่ดีด้วยซึ่งมีค่ะดิฉันขอนำเสนอสิ่งนี้นะคะ Happy Sunday Very Black Liner ตามชื่อเลยค่ะ Very Black ดำมากดำสนิทไม่รู้ถูกหรือผิดหลักไวยากรณ์อะไรใดๆแต่ว่าแบบ Very Black อยากให้ได้แบบ feeling แบบดำสนิทดำภาษาอะไรภาคไหนหรอคุณมั่วมากแต่ว่าได้ลมก็คือแบนเนอร์หัวคู่กันนะคะที่ปลายนี้มีความแหลมเพื่อให้การกรีดอายไลเนอร์นี่มันสามารถจะแหลมเปรี้ยวได้เลยเพราะว่าไอมีความเชื่อว่าแบบยิ่งไปมันแหลมเปรี้ยวอ่ะมันจะยิ่งแบบเปรี้ยวซาขึ้นค่ะก็จะมีความหัวเล็กจี๊ดทำให้สามารถเข็นปลายได้วิ้งสวยมากแล้วก็หัวตาก็สามารถจะชอกช้อนไปได้แบบสุดลึกของหัวใจกรีดไปปุ๊บก็จะได้ดวงตาที่มีความดำสนิทกลมโตมากเลยเด้อห่างก็คือแบบไปเลยส่วนแท่งสีฟ้า Very Brown Eyeliner อันนี้ก็บอกเลยค่ะว่าเป็นแท่งที่สำเร็จเป็นชิ้นสุดท้ายเลยมั้งเพราะว่าทางเราอะวอลแวร์วุ่นวายกับสีน้ำตาลมากทุกคนมันทำยากมากเพราะว่าไอ้อยากได้สีน้ำตาลที่แบบมีความแบบไม่ดำอะนึกออกปะคือดำมันจะดำไงแต่ว่าน้ำตาลอยากได้น้ำตาลที่มันดูมีความละมุนละม่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกันเห็นเลยว่าน้ำตาลมันดูน้ำตาลจริงดำมันก็จะเป็นสีดำอาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นก็ได้แต่ว่าไอ้จะเห็นไอ้รู้สึกว่าการใช้เนื้อสีน้ำตาลมันทำให้หน้าดูมีความแบบละมุนต้นละม่อมละแม่มขึ้นมาอะไรอย่างงี้หัวเรียวแหละเลยเป็นคู่กันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็การน้ำทั้ง2สีเลยค่ะความเกลียดนิดนึงของไอ้น้ำตาลนี่นะคะก็คือว่าเนื้อสัมผัสของเขาอะมันจะแบบโปร่งแสงนิดๆคือมันจะไม่ได้แบบน้ำตาลตึ๊บนะเพราะถ้าน้ำตาลตึ๊บอะมันจะคล้ายสีดำมากซึ่งไอ้อะเทนี่ไปประมาณแบบหลายสิบแท่งมากเพื่อให้น้ำตาลที่แบบไม่อมเหลืองไม่อมแดงไม่ใส่ไปไม่เข้มไปคือเป็นน้ำตาลเฉดสีที่แบบโอ้โหกว่าจะได้มาคือแบบยากมากจนเกือบจะท้อใจไม่ทำไปแล้วแต่สุดท้ายก็คือได้เป็นสีนี้มานะคะเป็นสีน้ำตาลที่แบบสวยมากละมุนละม่อมมากใครที่เป็นคนชอบแบบน่าสนใจก็คือแท่งนี้ต้องมีค่ะจำราคานะคะทั้ง2แท่งนี้ราคาอยู่ที่390บาทค่ะต่อที่แท่งสีเขียว Very Cold Mascara อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไอซ์ใช้วอลแวร์ในโซเชียลมีเดียมานานมากที่สุดเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากปัญหาของดิฉันที่หามาสคาร่าใช้ยากมากคือพื้นฐานเป็นคนผมเส้นแข็งทุกอย่างมันหนาแล้วมันก็แข็งลงมาถึงขนที่ก็มีความเหมือนแบบว่าดัดปุ๊บอะมันก็จะไม่ค่อยอยู่ค่ะทุกคนดัดปุ๊บปัดปุ๊บใช่ปะงอยลงมาขนตางอยเก่งมากบ่นมาตลอดสักการะในการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ยิ่งมาสคาร่าแพงก็คือยิ่งขนตางอยไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือมันไม่สามารถหามาสคาร่าที่แบบใช้แล้วขนตามันแบบ
ทั้งวันได้เพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาเองเลยค่ะ Very Cool Mascara ก็คืองอนคืออันเนี้ยไม่ได้เน้นหนาไม่ได้เน้นยาวเน้นงอนเน้นว่าคือจะห้ามตกลงมาอะไรอย่างงี้เป็นอันดับ1แต่ว่าอื่นๆตามมานี่ก็คือมีความเลอะเลอะค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ขนตาตกเก่งนะคะแท่งนี้คืองัดขนตาแน่นอนตามมาด้วยลักษณะของขนตาว่าเอ๊ะเราชอบยังไงคือไอซ์เป็นคนที่มีการแต่งหน้าหลายระดับหลายเลเวลบางวันเราก็แต่งเหมือนแบบแบบเบาๆเหมือนแบบให้ไม่รู้ว่าเราแบบแต่งหน้ามาเป็นแบบใสๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยน้องคนนี้ก็สามารถปัดได้ปัดเป็นเหมือนแบบเลเวลแบบบางๆเบาๆเหมือนแบบอ๋อมันมีแบบขนตามันแบบเด่นขึ้นมาเองค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้และน้องเขาก็สามารถที่จะ buildable ไอชอบคำนี้มาก buildable คือเราจะ buildable กับ foundation กับรองพื้นใช่ไหมทำไมเราไม่ใช่ buildable กับขนตาเพราะขนตาเราก็ต้องบิวไว้แกคือครั้งแรกมันจะธรรมชาติก่อนแล้วพอเราบิวอะมันก็จะแบบ buildable สามารถจะแบบว่าอลังการงานสร้างจากช่อเป็นเส้นหลีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมาสคาร่าคนนี้ก็คือ buildable สามารถปัดทับปัดย้ำปัดซ้ำเข้าไปแล้วก็ให้ขนตาที่แบบพรึบเป็นแพรเป็นช่อหนาขึ้นมาอย่างสวยงามแล้วก็สำหรับทิปส์เทคนิคในการปัดนะคะสำหรับใครที่ต้องการให้ขนตามันมีความหนาขึ้นไอ้ทำไว้ใช้ตรงส่วนหัวเนี่ยจิ้ม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 ไปตรงโคนขนตามันจะบิวให้โคนขนตาเรามันดูหนาขึ้นค่ะและอีกหนึ่งจุดค่ะขอให้ดูความโค้งของหัวแปรงเขาค่ะน้องเขามีความเป็น curve brush brush ทรงโค้งที่ทำให้การปัดขนตามันสามารถจะชอกช้อนซอกซอนไปได้บางจุดที่มันเข้ายากอ่ะมันก็เข้าได้หรือตรงการปัดขนตาล่างที่แบบว่ามันแบบมันเล็กมันยากอะไรเงี้ยความโค้งของน้องเขาอะค่ะทุกคนคิดมาแล้วเลยว่าทำให้การปัดขนตาง่ายขึ้นมาแล้วก็เลือกเป็นหัวแปรงแบบ brush แบบนี้ที่ไม่ใช่เป็นหัวแปรงแบบซีซีซีเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเราเริ่มเติบโตมากับหัวแปรงแบบนี้รู้สึกว่ามันแบบคลาสสิกมันสามารถจะจุ่มแล้วก็ชุบเนื้อเนี่ยขึ้นมาได้เยอะแล้วจะไปทำอะไรต่อก็เป็นเรื่องของเราซึ่งก็เลยออกมาเป็นแท่งนี้ค่ะในส่วนของราคาก็คือเปิดตัวมาอยู่ที่490บาทค่ะแท่งสีเหลืองงานคิ้วค่ะแน่นอนว่าเครื่องตาจะขาดน้องคิ้วไปไม่ได้เพราะว่าคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้าซึ่งทางเรานั้นหนาก็ทำออกมาให้ด้วยจะได้แบบว่าครบซึ่งจัดเต็มในช่วงตาไปเลยมาถึงคอนเซ็ปต์ก็คือที่เขียนคิ้วมากมายในตลาดหัวเล็กหัวใหญ่หลายแบบโอ๊ยคือเราจะทำอะไรมาขายดีล่ะเนี่ยก็ต้องถามใจเองดูแล้วคนพบว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิ้วแบบธรรมชาติธรรมชาติจริงๆแล้วเลยอะชอบใช้แบบสีฝุ่นที่สุดแบบที่เป็นฝุ่นๆเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องมีการพกหลายอย่างมีการพกอุปกรณ์มีการพกกระจกมีการโอ้ยอะไรมากมายหลายอย่างมันก็ไม่ได้เป็นในรูปแบบแท่งอันนี้ไอเลยเอาคอนเซ็ปต์ของการเป็นแบบพาวเดอร์อะเป็นเหมือนที่เขียนคิ้วแบบพาวเดอร์อะมาใส่ลงไปในแท่งเนื้อสัมผัสในแท่งของเขาอะมันก็เลยจะเหมือนแบบมันจะยังไงนะซึ่งมันจะอย่างนี้ค่ะทุกคนวิธีการใช้คือมันง่ายมากเราก็เขียนไปได้ตามรูปคิ้วของเราว่าเราอยากใช้คิ้วของเราเนี่ยมันเป็นทรงไหนประหนึ่งว่านี่คือการแบบว่าวาดโครงร่างว่านี่จะเป็นทรงคิ้วของฉันนะเสร็จปุ๊บก็จะมีฝั่งนี้ที่เป็นแปรง spoolie brush นะคะเราก็เอาแปรงเนี้ยมาปัดไอ้ตรงที่เป็นเนื้อเมื่อกี้เนี่ยไปแบบมาปุ๊บทุกอย่างมันจะแลดูเหมือนเป็นเนื้อฝุ่นขึ้นมาเลยค่ะทุกคนดังที่เขียนติดไว้ที่แท่งว่า dusty finish มันใช้ความรู้สึกเหมือนแบบฝุ่นผงๆมีความแบบ natural อะไรแบบนี้ตามชื่อนะคะ very natural brown pencil ก็คือให้งานคิ้วที่มีความเป็นธรรมชาติอยากให้ลองซื้อไปใช้มากไอ้รู้สึกว่าเนื้อสัมผัสของเขาอะมันแบบมันง่ายจริงๆมันคือเหมือนแบบว่าทำอะไรเบอร์อะคือมันเร็วมากมันทำให้การคิ้วไงอะคือเร็วขึ้นมากจริงๆแล้วมันก็แบบ very easy มากๆเลยค่ะทำมาให้เลือก2สีนะคะเพราะว่าไม่สามารถเลือกสีใดสีหนึ่งได้จริงๆก็จะมีสีอ่อนสีไลท์บราวน์นะคะสำหรับคนที่แบบผมสีอ่อนทำผมสีทองทำผมสีน้ำตาลทำผมสีแดงอะไรเงี้ยก็คือใช้ในปุ๊บอะคิ้วของเรามันก็จะมีความสีอ่อนๆละมุนเข้ากับผมของเราส่วนอีกสีนึงคือสีดาร์กบราวน์นะคะนี่สำหรับสาวผมเข้มหรือว่าหน้าคมเข้มไม่ต้องการให้คิ้วเรามีความเข้มสีนี้เนี่ยก็คือเป็นสีน้ำตาลที่สวยมากเป็นน้ำตาลที่แบบไม่ได้อมเทาแล้วก็ไม่ได้น้ำตาลแล้วก็ไม่ได้อมแดงมากจนเกินไปคือเป็นน้ำตาลที่รู้สึกแบบเออเข้มนะแต่ว่าก็ยังเป็นเข้มที่แบบดูมีความซอฟต์อยู่ทิปค่ะสำหรับใครที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเอ้ยจะเอาสีไหนดีนะก็ขอบอกเลยว่าทางเราก็คือตัดสินใจไม่ได้ค่ะก็คือเอาอ่อนอยู่ข้างหน้าแล้วก็เอาเข้มอยู่ข้างหลังปัดไปแบบนั้นก็จะเป็นคิ้วแบบนี้อันนี้ก็เป็นการ mix and match 2 สีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเข้มไปทั้งหมดอะเดี๋ยวหน้ามันจะเข้มเกินไปผมก็เข้มแล้วถ้าจะอ่อนทั้งหมดอะก็คือจะไม่ซิงกับผมก็เลยเอาสีอ่อนไปเขียนตรงหัวคิ้วแล้วก็เอาสีเข้มไปเขียนตรงหางคิ้วค่ะอันนี้คือไม่ได้ปัดมาสคาร่าคิ้วเลยนะคะเขียนเสร็จแล้วก็เสร็จเป็นแบบนี้เลยอันนี้ราคาแท่งละ290บาทค่ะน้องเพนซิลไลเนอร์แท่งสีส้มและแท่งสีแดงแท่งสีส้มคือ Very Brown Pencil Liner นะคะเป็นไอไลเนอร์สีน้ำตาลค่ะซึ่งจะบอก
อกเลยค่ะว่าแท่งเนี้ยเป็นแท่งใหญ่ใช้บ่อยมากหลังๆมานี้ที่มีความขี้เกียจหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าใช้เวลาแต่งหน้าแบบว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็จะใช้น้องคนนี้สีตานะคะเขียนปุ๊บเร็วๆที่โคนขนตานะคะแล้วก็สบัดปลายออกมานิดนึงแล้วก็ปัดมาสคาร่าจบคือพูดเลยว่าให้ความเนเชอรัลสูงมากเคยรู้สึกว่าการที่มันเป็นสีตาเนี่ยมันทำให้หน้าเรามีความละมุนอะ เหมือนแบบหน้ามีอะไรขึ้นมาโดยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจต้องทำอะไม่จำเป็นต้องเข้มไม่จำเป็นต้องเป๊ะแต่มีความแบบเบลอๆเหมือนมันแบบมันมาเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยพูดเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเลิศมากใช้บ่อยจริงๆอะใช้หมดไปแล้วไม่รู้กี่แท่งเพราะว่ามันแบบว่ามันดีมากมันธรรมชาติมากแล้วมันทำให้การแต่งหน้าขึ้นเร็วมากแท่งนี้ราคาอยู่ที่290 บาทนะคะเรคคอมเมนต์ว่าต้องมีติดกระเป๋าจริงๆค่ะแท่งนี้คือแบบ must have item และสีแดง very black pencil liner eyeliner เป็นสอสีดำที่มีความดำสนิทมากและพูดเลยนะคะว่ากว่าฉันจะได้เพนซิลไลเนอร์2 สูตรอย่างเงี้ยดิฉันคือลองสูตรนานมากเพราะว่าความนุ่มก็จะเอาความติดทนก็จะเอาความห้ามไหลเลอะก็จะเอากันน้ำก็จะเอาหนังตามันก็จะเอาคือทุกอย่างต้องเอาให้อยู่ทุกอย่างต้องอยู่ในแท่งนี้ซึ่งก็คือเหมือนแบบสุดท้ายได้มาค่ะว่าแบบทนมากมันโอเคมากมันไม่ย้อยมันไม่ไหลเยิ้มในขณะที่เนื้อสัมผัสของเขาว่ามีความนุ่มมากแล้วก็ไม่บาดตาเลยแล้วสีดำก็คือแบบ very black mark อีกแล้วนะคะก็คือใครที่ชอบใช้อะคือพูดเลยว่าแบบต้องมีจริงซึ่งอันนี้ก็ตามความชอบเลยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกแบบใช้สีน้ำตาลแล้วมันแบบมันดูไม่เห็นอะมันดูเหมือนแบบมันดูไม่ได้ทำอะไรก็ใช้สีดำไปเลยว่าสีดำอะกีบป้าเดียวคือแบบดำขึ้นไปเลยแท่งนี้290 บาทเช่นกันค่ะแท่งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะน้องคนนี้เป็นแท่งสีชมพูค่ะพูดเลยว่าน้องก็จองสีชมพูมาแบบก่อนใครก็เพื่อคือเมื่อคนอื่นจะเป็นสีอะไรก็ตามแต่อะน้องคนนี้เป็นแท่งสีชมพูเพราะว่าน้องเขาเป็นสีแชมเปญค่ะทุกคนเนี่ยไว้เขียนหัวตาแบบนี้เนาะตามชื่อเลยค่ะคือมันจะวิงมากเลยไม่ใช่แค่วิงธรรมดาเพราะน้องก็มีความเป็นกลีเดอร์มันจะมีความแบบไม่ได้ว้าวอย่างเดียวแต่มันจะมีความแบบเกล็ดอะเข้าใจปะแล้วคือมันทำยากมากทุกคนแต่คือเนี่ยทำแล้วแบบสีมันสวยมากเป็นสีแชมเปญนะคะมันจะแบบเป็นสีขาวประกายทองอมชมพูที่มีความแบบว่าเรืองรองมารองมาเรืองอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแบบอยู่ที่ตาแล้วอะสวยมากคือมันจะแบบไม่มากไปไม่น้อยไปคือไอ้ไม่ชอบขาวจั๊วเพราะถ้าเกิดว่าขาวจั๊วจะเหมือนที่ตาแต่ถ้าเกิดว่าทองไปก็จะเหมือนแบบว่าแบบอายาเกินไปชมพูก็จะหวานเกินอันนี้มันคือแบบว่ามีทั้งขาวมีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งชมพูรวมๆกันแล้วมันสวยมากก็เลยเรียกว่าเป็นสีแชมเปญนะคะเป็นสีที่สวยมากแล้วก็คิดมาแล้วว่าไม่ว่าจะผิวแบบไหนแต่งหน้าโทนสีอะไรคือใช้แท่งนี้ได้หมดเลยมันจึ้งมากราคาที่นี่ก็จะอยู่ที่350 บาทค่ะยังไงก็ขอฝากไว้นะคะกับแก๊งเครื่องตาแท่ง7 สีวันนี้จะแสงจาก Happy Sunday Very Happy Rainbow Collection Collection นี้นะคะก็สามารถซื้อแบบแยกแท่งเลือกแท่งที่ชอบได้ชอบ2 แท่งซื้อ2 แท่งชอบ3ซื้อ3ชอบ2ซื้อ2ชอบอะไรก็คือ Mix and Match กันไปได้คิดมาแล้วว่าจะจับคู่ยังไงคือน่ารักค่ะทุกคนมันน่ารักมากคือแบบสีม่วงๆก็ยังมีความน่ารักเลยก็ซื้อแบบแยกแท่งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้เหมาทั้งเซตไปใช้ให้มีความชุ่มฉ่ำหัวใจก็คือมีเป็นเซตด้วยค่ะราคาพิเศษนะคะเปิดตัวเรียบร้อยนะคะก็สามารถไปหาช็อปกันได้ทุกช่องทางของ Happy Sunday เลยค่ะขออนุญาตฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไอ้ก็ไปก่อนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะมี How to ตามมาให้ดูนะคะว่าจะสามารถเขียนเป็นลุคอะไรได้บ้างถ้าเกิดอยากดูไหนก็คอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ